วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีปีใหม่ครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีพบกันที่ไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับวันนี้16เมษายนพบกันในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับวันผู้สูงอายุวันสงกรานต์และวันปีใหม่นะขอให้มีความสุขเบิกบานกันในช่วงเทศกาลแล้วก็มีความสุขเบิกบานกับรายการคุยให้คิดครับกับเรา3คนนะผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะวันนี้เราอัดล่วงหน้านะครับถ้าเกิดเราพูดอะไรวันนี้มันเฉยๆแล้วก็เรื่องมันผ่านไปแล้วหรือเกิดแล้วทำไมเราไม่พูดถึงนะคุณวีระกับคุณวิสุทธ์ต้องรับผิดชอบด้วยกันฮะด้วยกันทำไมผมบอกคุณวิสุทธ์ต้องรับผิดชอบคุณวิชัยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าช่วงนี้ผมจะนอนหลับยาวไปเลย ผมจะไม่รับรู้อะไรเลย ขอให้จริงอะคุณวิชัยที่อยู่ทำงานไม่ได้ คุณคิดว่าช่วงที่เป็นวันหยุดเนี่ยนะเราควรจะนินทาใครโอ้โหนินทาใครเหรอฮะเออเอาเราอย่างวันนี้ไม่อยากวิเคราะห์วิจารณ์นินทาดีกว่าเอาถ้าตอนนี้นะป้ายของบิ๊กป้อมอ่ะครึบตั้งแต่มิตรภาพทั่วอีสานเลยเพราะว่าคุณจะนินทาใช่พลเอกประวิตรเออทำไมอ่ะทำไมไปว่าท่านทำไมอยู่ดีคุณมาโฟกัสที่คุณประวิตรอ่ะเอ้าก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยนะเออคุณไปนั่งรถผ่านถนนคุณเห็นป้ายอะไรใช่ไหมผมเห็นในภาพเราเห็นบางจุดแต่มิตรภาพถึงอีสานเนี่ยป้ายบิ๊กป้อมเยอะมากนะคนก็เลยสงสัยว่าทำไมมาอวยพรปีใหม่กันช่วงนี้แล้วอวยพรคนเดียวเด่นมากไงฮะถ้าทำหลายคนก็โอเคอยู่แสดงว่าคนอื่นเนี่ยไม่ทันคิดไม่ทันคิดหรือไม่กล้าคิดไม่ทันคิดผมว่าไม่ทันคิดไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างนี้เพราะมียุคหนึ่งเวลาขึ้นป้ายมีที่รังเกียจนะไม่ต่างจังหวัดนะพูดจริงๆเนี่ยปกติน่ะถ้าขึ้นป้ายเนี่ยจังหวัดใครจังหวัดมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่สสก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐการเมืองท้องถิ่นยินดีต้อนรับหรือไม่ก็เป็นนายกอบจ.ที่เขาดูเป็นจังหวัดขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหรือไม่ก็มีเกจิอาจารย์ใช่ไหมสงสัยบิ๊กป้อมเป็นเกจิอาจารย์ไปแล้วไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้ดูท่าสิดูท่าที่คันนี้ป้ายที่เขาออกมาเนี่ยดูป้ายก่อนอันนี้ผมไม่รู้ถนนไหนนะในเมืองก็ติดนะใช่ไหมไม่ใช่ไอ้วิเชียรสุคนผมไม่แน่ใจจังหวัดไหนนะเนี่ยอันนี้ริมถนนมีสุขภาพดีมีความสุขอยู่ดีกินดีตลอดไปไม่รู้ว่าแกอวยพรให้คนไทยหรืออวยพรให้ตัวเองตัวเองใช่ไหมแล้วภาพเออนี่หนักเข้าไปอีกอ๋ออันนี้ติดแบบโฆษณาจริงเลยใช่ไหมจริงเลยฮะผมสงสัยนะว่าตอนนี้ป้ายช่วงนี้มันว่างครับบริษัทที่เป็นเจ้าของป้ายพวกนี้อาจจะออฟเฟอร์บอกว่าเนี่ยท่านตอนนี้ป้ายว่างๆอยู่ท่านอยากจะทำอะไรเชิญเลยราคาพิเศษราคาพิเศษหรืออาจจะไม่มีราคาแล้วก็ได้ใช่ไม่ต้องมีราคาก็ได้ทีมงานก็เลยคิดเรื่องพวกนี้ไงแล้วก็แน่นอนครับพอจะทำนี่ก็ต้องชงสงกรานต์พอดีแต่ว่าที่ต้องวิเคราะห์คือว่าเส้นทางไหนเพราะมันมีความหมายทางการเมืองไปเส้นทางไหนก็แปลว่าต้องการให้ประชาชนเส้นทางนั้นมีความประทับใจเป็นพิเศษเขาเรียกว่าตอกย้ำ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 ไม่มีของพรรคอื่นเลยอ่ะไม่มีคนถามว่าอันนี้เส้นทางอีสานส่วนใหญ่สายมิตรภาพฉะนั้นทำไมไม่ไปลงเส้นทางสายใต้ล่ะแล้วเส้นทางตะวันออกล่ะเส้นทางตะวันตกล่ะท่านไม่อยากให้คนไทยภาคอื่นๆเขามีความสุขอย่างภาคกลัวคนฉีกหรือว่าทีมอีสานพร้อมมากหรือว่าเป้าหมายคืออีสานใช่หรือว่าคุณพลผมคิดว่าคุณพลอีสานสองคนทำป้ายให้เหรอใครครับบิ๊กแปะกับบิ๊กแปะเป็นคุณพลอีสานเหรอใช่คุณพลพลังประชารัฐอีสานไม่เคยรู้ได้ยินชื่อนี้เลยว่ะคนที่จะสมัครผู้ว่ากทมแล้วถอนตัวฮะจากทิพย์ชัยจินดาพลตำรวจเอกจากทิพย์ท่านชัยจินดาเป็นคนอีสานเหรอไม่ฮะจะเป็นแม่ทัพคุมภาคอีสานเตรียมลงเลือกตั้งของภาคอีสานฮะอ๋อเหรอคู่กับคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ซึ่งที่อยู่โคราชที่ว่าถูกพักทำหน้าที่นี่ใช่ไหมนักฟุตซอลแล้วเรื่องไปอยู่ที่ศาลคดีอะไรสักอย่างเนี่ยนะศาลฎีกาอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
oh. แล้วว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งใหม่นี่พุ่งเป้าไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชัดๆซึ่งจะชนกับพรรคสองพรรคสองพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแล้วทำไมสองพรรคไม่มีป้ายอะไรเลยไม่ทันเขาใช่ไหมไม่ทันใช่ไหมเออนั่นสิแปลกเนาะนักข่าวถามนักข่าวถามพี่ป้อมว่ามันแปลว่าอะไรเราไปดูคำตอบคือนะจะถาม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 ผมจะต้องไปรักษาของพี่นะคะท่านรองข่าวที่ส่วนอยู่ในใจผมละก็คือในใจตัวอยู่ในใจผมอยู่ในใจผมอยู่แล้วอย่าพูดเรื่องป้ายนะคะเพราะว่าคนไปในห้างจานรถหน้าผมจานเรื่องอะไรถ้าเหมือนท่านหาเสียงหาเสียงอะไรครับมาสักใกล้เลยหาเสียงอะไรไม่ใช่หาเสียงเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรเป็นก็หัวหน้าพรรคก็เป็นรัฐมนตรีจ้างงานท่านอยากเป็นนายกโอ้โหเดินไล่ที่เดินไล่ที่เขาบอกท่านอยากเป็นนายกในติดป้ายอยู่ก็ติดไปอยู่นายกติดได้ไหมล่ะนายกติดได้ไหมนายกก็ติดไม่ได้ติดไม่ได้เห็นว่าท่านนายกบอกว่าจะเสนอชื่อแคนดิเดตคนเดียวใช่ไหมคะขอบคุณนะครับเชิญครับขอบคุณมากครับท่านอยากเป็นนายกเดี๋ยว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 ช้าๆต้องแยกประเด็นใจเย็นๆสิเราจะนินทาเนี่ยมันต้องค่อยๆแยกสิเอาทุกเม็ดเลยล่ะเออเอาทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดใจร้ายจังเออเอาเรื่องป้ายก่อนไม่จะเดินออกมาที่บอกว่าอยู่ในใจนะอะไรอยู่ในใจอะไรนั่นคือคนที่จะลงรับเลือกตั้งสสแทนคุณปรินาลงเลือกตั้งซ่อมใช่ครับสสจังหวัดราชบุรีราชบุรีแทนคุณปรินาพี่ป้อมมีแล้วอยู่ในใจโอ้เดี๋ยวคุณต้องนินทาต่อนะเรื่องว่าตกลงจะมีสสสวกี่คนที่จะโดนสอบเรื่องที่ดินด้วยนะโยงใยกับปรินาเนี่ยนะโยงใยคดีเดียวกันคดีเดียวกันเรื่องคล้ายๆกันเดี๋ยวต้องตาไว้ก่อนเอาเป็นว่าตกลงบิ๊กป้อมบอกมีในใจแล้วใจแล้วนะวันนี้ถ้าเกิดบิ๊กป้อมมีในใจแล้วเนี่ยบิ๊กป้อมต้องไปถามปรีนาไหมว่าจะเอาใครลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสจังหวัดราชบุรีเลือกตั้งซ่อมเนี้ยก็มีการพูดกันถึงต้องคุยกันอ่ะคุณพ่อเขาอ่ะบอกว่าจะส่งลูกไว้อีกคนจะส่งลูกชายน้องชายน้องชายใช่ไหมหรือพี่ชายนะน้องชายหรือพี่ชายคุณปรีนาผมเข้าใจเป็นพี่ชายนะโอเคโอเคแล้วทำไมอยู่ดีๆมีการตัดสินใจโดยคุณปรีนาว่าจะส่งน้องชายพี่ชายอ่ะแล้วหัวหน้าพรรคอ่ะหัวหน้าพรรคบอกมีในใจแล้วคนเดียวกันไหมอาจจะคนเดียวกันก็ได้โอเคโอเคต้องซักไซเลียงเพราะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองต้องซักไซเลียงหน่อยแล้วไงต่อคุณอย่าผิดพลาดนะอย่าพลาดนะนั่นแหละคุณเสร็จแน่นอนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตัวดีนักผู้เชี่ยวชาญนี่ตัวดีนักใครแต่งใต้ผมผู้เชี่ยวชาญคันนี้อย่างนี้ต่ออันแรกเรื่องเลือกป้ายป้ายแล้วอันนี้มาเรื่องป้ายครับเรื่องป้ายคุณชัยว่าไงนั่นเรื่องป้ายเนี่ยเหตุผลที่บอกกับนักข่าวคือเป็นหัวหน้าพรรคไม่ใช่เป็นรองนายกได้ที่ติดนั้นนะเป็นหัวหน้าพรรคและยังถามนักข่าวว่าแล้วนายกติดได้ไหมล่ะแล้วตอบเองว่าไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เออทำไมไม่ได้ก็ตอบผมว่าได้นะเออทำไมจะติดทำไมนายกถ้านายกมันไม่ใช่เป็นเทศกาลหาเสียงอะไรไม่ใช่เออนี่เป็นเรื่องอวยพรปีใหม่นายกอวยพรปีใหม่ก็ทำได้แต่ก็ตอบเองก็ไม่ได้นายกทำไมบิ๊กป้อมบอกไม่มีเลือกตั้งอะไรที่จังหวัดในภาคอีสานเลยอ่ะทีมงานนายกต้องคิดแล้วนะทีมงานนายกต้องคิดแล้วนะว่าท่านบิ๊กป้อมบอกนายกติดไม่ได้นายกติดไม่ได้แต่รองนายกติดได้แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคอ้างความเป็นหัวหน้าพรรคด้วยเขาบอกเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเรื่องของพรรคการเมืองติดได้ทีนี้ทีมของบิ๊กตู่จะต้องมานั่งคิดแล้วว่าอ้าวแล้วทำไงถ้าอย่างนี้นายกก็อวยพรไม่ได้สิอย่างนี้ถ้าผมเป็นประชาชนทั่วไปทำไมนายกไม่มาอวยพรผมทำไมเป็นบิ๊กป้อมไม่ขึ้นป้ายไม่ขึ้นป้ายอวยพรเนี่ยนะทำไมไม่ขึ้นป้ายอวยพรทำไมไม่ขึ้นสองข้างเลยข้างหนึ่งบิ๊กตู่ข้างหนึ่งบิ๊กป้อมไม่แน่นะคุณวิชัยเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอไม่แน่นะทำไมอ่ะระหว่างที่เราทำระหว่างที่รายการทำไปแล้วเนี่ยหรือกำลังออกเนี่ยนะหรือก่อนรายการจะออกเพราะเราทำล่วงหน้านี่นะอาจจะติดป้ายแล้วก็ได้เพราะผมดูแล้วมันไม่เมคเซนส์ว่านายกติดไม่ได้ผมไม่เมคเซนส์ติดได้ฮะแต่ว่าเหมาะหรือไม่อีกเรื่องนึงนะถ้าผมเป็นนายกผมไม่ติดอ่ะทำไมอ่ะชาวบ้านนินทานินทาอะไรนินทาอะไรวะคุณแสดงไม่คุณแสดงความปรารถนาดีนะไอ้นี่เป็นเรื่องเมตตากรุณานะถูกครับเออปรารถนาดีหวังให้เขาอะไรเฮ้ยให้เขามีความสุขให้เขาอยู่ดีกินดีเฮ้ยมันทำไมจะไม่ได้เล่ามันใช้ตังนะป้ายนึงเท่าไหร่เศรษฐกิจเป็นยังไงทำไมทำไมใช้แล้วนี่ไม่ได้ใช้ตังหรือฟรีเหรอตังพักฮะตังพักเฮ้ยตังพักท่านนายกไม่มีตังเหรอใช้เงินราชการนายกทำอ๋อใช้เงินราชการทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงอะอย่างนี้ไม่จริงทำไม่ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องคิดแล้วนะทำไมไม่ทำในเขตไม่ทำให้นายกอ่ะเฮ้ยเป็นเรื่องนะนั่นสินี่ตอนแรกที่ว่านินทาเฉยๆนี่กลายเป็นเรื่องการเมืองแล้วนะอันนี้เรื่องใหญ่นะแต่ในยุคหนึ่งยุคของคุณยิ่งลักษณ์อ่ะป้ายเยอะมากเลยตอนหลังต้องสั่งฮะสั่งให้ไม่ทำป้ายให้ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอธิบดีต่างต้องไม่ทำป้ายในการโฆษณาผลงานเลยแต่นี่แล้วนี่คืออะไรป้ายเนี้ยป้ายนี่คืออะไรวะถามจริงอ่ะทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรล่ะถ้าคุณเป็นบิ๊กป้อมหรือเป็นคนที่ทำให้บิ๊กป้อมที่คุณบอกอ่ะทั้งจักรทิพย์ทั้งวิรัตอ่ะทำใหม่วะหาเสียงให้หาเสียงให้บิ๊กป้อมง่ายหาเสียงให้พรรคพลังประชารัฐใช่ครับตอนบิ๊กป้อมไม่พรรคนี้จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกไม่ใช่หรือฉะนั้นถ้าจะหาเสียงเนี่ยต้องเอาคนที่เสนอเป็นนายกขึ้นเพราะว่าเวลาผมไปเลือกตั้งเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยผมไม่ได้เลือกบิ๊กป้อมนะผมเลือกประยุทธ์ประยุทธ์นะเสียมแล้วเสียมแล้วเริ่มเสียมแล้วมันจะได้ยังไงมันจะได้ยังไงเริ่มเสียมแล้วเริ่มเสียมแล้วข้อตามแนวทางเริ่มเสียมแล้วดูแนวก็รู้แล้วพยายามทำให้สามปอเขาแตกแยกกันแต่ไม่ประสบความไม่สำเร็จยังไงก็ไม่สำเร็จอยู่แล้วไม่ผมเพียงแต่ว่าทีมงานอะสองผู้ใหญ่เขาไม่มีปัญหากันหรอกโอเคแต่ทีมงานเนี่ยเขาก็ต้องดูท่าทีกันสมมติผมไม่ทีมงานบิ๊กตู่ผมก็ต้องถามให้เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดนายกถามผมจะตอบยังไงบอกให้ป้ายเนี่ยมันยังไงมายังไงไม่ทราบครับก็ไม่ได้ไปเช็คดูสิว่าพรรคพลังประชารัฐเขาติดเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าอายุสภาไม่ยุบเนี่ยอยู่ที่ฉันไม่ได้อยู่ที่เขาใช่ไหมเพราะคุณสุทธิชัยจะสื่อว่าส่งสัญญาณเลือกตั้งเหรอใช่ดิแน่นอนการปูพื้นตะเอาก็ดูพรรคต่างๆที่ไปพรรคตาภาคต่างๆไปแนะนำตัวกันเต็มที่ขนาดโอเคเห็นไหมว่าคุณอนุทินเขาจัดงานครบ14ปีก็ไปแล้วก็มีการแนะนำตัวคนที่โอนมาอยู่พรรคนี้พรรคนั้นใช่ไหมประชาธิปัตย์เขาก็ฟิตมากครับเพื่อไทยนี่หลังจากคุณอุ้งอิงมาก็มีกิจกรรมตลอดใช่ดังนั้นแน่นอนแล้วผมจะบอกนะมันมีอีกปัจจัยหนึ่งระหว่างประเทศเลยครับโยนกับสงครามยูเครนเลยเอเปกใช่ไหมเอเปกจะประชุมปลายปีนี้ถูกต้องเดิมทีท่านนายกต้องอยู่เพื่อจะต้อนรับแขกระดับโลกครับแล้วก็แผนการเมืองทั้งหลายแหล่อินอยู่กับเอเปกตลอดครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย อาจจะผู้นำหลายประเทศไม่มาเลยนะเพราะสงครามOkay. เพราะว่าประชุมเอเปกนั้นมันจะโยงกับประชุม G20 G20 ปีนี้ประชุมที่อินโดบาหลีแล้วก็ปกติทุกปีเขาจะจัดใกล้ๆกัน ผู้นำมาที่นี่จะได้มาต่อเลย okay. บินมาทั้งทีเนี่ยจะได้ มาใกล้ๆหน่อยบินสองท่อนใกล้ๆถูกต้องคราวนี้จะจัดที่บาหลี15-16พฤศจิกาแล้ว18-19เอเปกกรุงเทพไบเดนออกมาบอกว่าจะขับไล่ปูตินไม่ให้มาร่วมประชุม G20 เพราะไม่มา G20 ปูตินก็โวยเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์เราเป็นสมาชิกเท่ากัน อยู่ดีๆคุณมาห้ามผมได้ยังไงผมจะมาทูตรัสเซียประจำอินโดนีเซียก็ออกแถลงข่าวว่าท่านปูตินจะมาOkay. มาบาหลีคุณไม่ห้ามก็ไม่ได้ทางฝั่งตะวันตกนี่ประกาศล่วงหน้าเลยบอยคอตไม่ปาไม่มาถ้าเขามาเราไม่มาถ้าปูตินมาเราไม่ไปเราไม่มาถ้าเรามาปูตินต้องไม่มาแล้วก็ผมก็นึกว่าคงขู่กันมั้งเนี่ยรอสงครามเป็นยังไงปรากฏว่ารัฐมนตรีคลังของอเมริกาเจเน็ตเยเลนเน้นเลยย้ำเลยว่าเราจะบอยคอตไม่ให้ปูตินมา G20 อย่างนั้นก็จริงจังแล้วสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกระเทือนเอเปกเผลอๆเนี่ยอาจจะไม่มีใครมาเลยก็ได้เพราะต่างคนต่างซัดกันฉะนั้นปูตินไม่มาถ้าปูตินทำท่าจะมาทางนี้บอกไม่เอาไม่มาฉะนั้นระดับหัวหน้าใหญ่จะไม่มีใครมาเลยก็ได้ฉะนั้นมาน้อยมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีมันไม่ได้ละมันไม่ได้ระดับหัวจริงๆมาน้อยนายมาน้อยคุณประยุทธ์อาจจะบอกงั้นซูมอะไรซูมซูมไปเลยประชุมทำซูมแล้วเหรอประชุมทำซูมไปเลยไม่ได้ถ้าซูมนะยุบสภาดีกว่าจริงไหมทั้งหมดไทมิ่งของการเมืองของเราคือถ้าไม่มีถ้าไม่สามารถอิงความชอบธรรมที่จะอยู่เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกให้สมศักดิ์ศรีประเทศไทยเนี่ยก็อย่าอยู่เลยเหรอมันก็ไม่มีจุดอ้างไงไม่ต้องมันลำบากใจด้วยเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพใช่ไหม
ถ้ารัสเซียบอกว่าท่านปูตินจะมานะมาหาท่านนายกคุณต้องยอมรับต้องรับทีนี้พอทางปูตินมาจะมาทางอเมริกามาบอกเฮ้ยไม่ได้นะท่านประยุทธ์ถ้าปูตินมานี่งานนี่เสียนะเอเปคเราไม่มานะเราบอยคอตคุณนะคุณสวยนะเพราะคุณเป็นเจ้าภาพฉะนั้นเราก็อยู่ในฐานะลำบากโอ้อย่างนี้อย่างนี้ดอนสอนระเบียบผมเหนื่อยแน่วะดอนปรมัตถ์ที่ไหนแล้วคุณสังเกตอีกเรื่องนึงไหมฝ่ายค้านบอกว่าที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้อยากฟังสัมภาษณ์จะยื่นตกลงเอ้ยเรื่องประวิตรไม่ต้องไปต่อแล้ว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 เห็นไหมฉะนั้นมันโยงกันหรือเปล่าเรื่องไทมิ่งตอนแรกเนี่ยพูดกันเป็นมั่นเป็นเหมาะพฤษภาว่าเปิดสภามาปั๊บยื่นเลยวันที่23พฤษภาเนี่ยไม่รอช้าฝ่ายค้านจะไปยื่นเลยเพื่อที่จะตีตาสังใช่ไม่ให้ประยุทธ์ยุบสภาในช่วงที่รับยื่นแล้วใช่ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมีข่าวว่าจะต้องดูกฎหมายนู่นกฎหมายนี่เฮ้ยว่ากันเดือนสิงหาสิงหาเลยสิงหาเขาอ้างว่าประมาณเขาว่างว่าประมาณเขาบอกยังให้ผ่านวาระแรกก่อนอันนี้ก็แปลกไม่เกี่ยวนี่ก็จะไม่รู้ไม่เพราะคุณก็อภิปรายงบประมาณไปสิถ้ามันไม่ได้บรรจุวาระเดียวกันนี่ไม่แต่เขาคล้ายๆกับว่าให้ผ่านวาระแรกเนี่ยเขาจะได้มีเรื่องจะวิจารณ์มั้งหรือยังไงไม่รู้ไม่ใช่อย่างนี้คุณชัยคือไอ้ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจสมมุตินะสมมุติซึ่งผมคิดว่าความเป็นไปได้ต่ำอ่ะสมมุติว่าคนไม่ไว้วางใจประยุทธ์เกินเกิน236 37อะไรเนี่ยก็พ้นจากตำแหน่งไปถูกไหมพ้นจากตำแหน่งไปใช่ไหมก็ต้องไปซาวเสียงอาจจะทำให้ขั้นตอนการเสนองบประมาณอาจจะช้าๆไปบ้างแต่มันไม่ได้มีผลนะเพราะสภามันไม่ได้ยุบคุณสุทธิชัยอ๋อไม่เกี่ยวกับผลนั่นแต่เหตุผลที่ฝ่ายเพื่อไทยอ้างเนี่ยน่าสนใจว่าไม่อยากจะทำให้งบประมาณมันติดขัดเดี๋ยวประชาชนจะโทษฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติอภิปรายตนนี้แล้วมันทำให้งบประมาณผ่านช้าเบิกใช้ไม่ทันนี่อาจจะโดนด่าหรือเปล่าผมไม่รู้ okay. เพราะนี่เกินเหตุผลของฝ่ายหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชนละนาสีแก้วเป็นคนพูดเรื่องนี้ก็มีคนไปถามทำไมเลื่อนพัวกันเหรออย่างนี้หรือเปล่าไม่แต่คนในพรรคคนอื่นประเสริฐนะประเสริฐเรื่องอะไรในขาพรรคการพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่เลื่อนตามสเก็ตด้วยเห็นไหมเอาไปตีกันแล้วสิไม่รู้อ่ะแต่ว่าอย่าลืมมันมีเงื่อนไขสำคัญว่าทันทีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยุบสภาไม่ได้ถูกต้องใช่ครับใช่ไหมใช่ครับถูกต้องฉะนั้นถ้ายื่นพฤษภาก็แปลว่าจะไม่มีเรื่องยุบสภาจะไม่มียุบสภาจนกว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่พอหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ได้ถึงนายกผ่านก็กลับมามีสิทธิ์เหมือนเดิมใช่ครับพูดง่ายๆว่ายึดอาวุธชั่วคราวครับฉะนั้นคุณวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรผมว่าพรรคเพื่อไทยก็อยากจะอยู่ยาวหน่อยนึงก็อยากจะอยู่ยาวอ่ะยาวไงมันก็เหลืออีก11เดือนเท่านั้นน่ะก็ยื่นหน่อยก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้ต้องดันเรื่องกฎหมายลูกบัตร2ใบให้แลนด์สไลด์ถ้าบัตร2ใบเพื่อไทยมีโอกาสแลนด์สไลด์เยอะมากโอเคนะฮะ2เนี่ยการเตรียมพื้นที่เพื่อไทยผมว่าเค้าต้องเตรียมให้พร้อมอ่ะโอเคยื่นหน่อยเค้าก็ได้ก็ได้นะฮะก็อาจจะอันนั้นก็หัวแล้วปีที่แล้วที่พูดบอกว่าต้องเอาลงให้ได้แล้วมันตอนนี้เปลี่ยนละก็มันปีที่แล้วการเมืองมันเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมโอ้อย่างนี้ประชาชนงงครับแปลว่าเขาไม่พร้อมจะเลือกตั้งเหรอยังไม่พร้อมนะไม่พร้อมได้ยังไงแลนสไลด์แต่ไม่พร้อมเลือกตั้งมันไปด้วยกันไม่ได้แลนสไลด์คือเป้าหมายฮะทิศทางจะไปให้ได้เดี๋ยวค่อยว่าคุณจะแลนสไลด์ได้คุณต้องพร้อมเลือกตั้งนะแลนถลายหรือแลนสไลด์จะเป็นแลนถลายมากกว่าเออตรงนี้น่าสนใจเพราะอะไรพรรคอื่นก็ไม่พร้อมพรรคอื่นนะพรรครัฐบาลนะสิก็แน่นอนพรรครัฐบาลก็ไม่พอฝ่ายค้านหลายพรรคก็ยังไม่พร้อมยังอยากจะให้ยืดไม่ต้องเลือกไม่ต้องยุบสภาไม่ต้องเลือกตั้งอยู่ไปนี้เรื่อยๆดีกว่าก็ไม่มีใครพร้อมแล้วก็เวลาเลือกตั้งก็บอกประชาชนไม่พร้อมก็ไม่ต้องพร้อมก็ไม่ต้องทำอะไรกันง่ายๆดีกว่าวะถ้าอย่างนั้นนะป้ายของบิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะหมายความว่าอย่างนั้นฉันยุบสภาไว้ฉันพร้อมมากที่สุดด้วยฉันนำหน้าวิ่งหาเสียงไปก่อนด้วยฉะนั้นไม่มีใครรับรองว่าจะอยู่ครบ11เดือนนะเว้ยใช่ไหมคือผมว่าอีกด้านหนึ่งนะมองอีกด้านหนึ่งเรื่องการกลับมาที่เรื่องติดป้ายของคุณประวิตรเนี่ยคล้ายๆต้องการแสดงว่าอยากเป็นนายกเหรอไม่ใช่ว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมอินแฮนนะผมตัวจริงผมอยู่ในกำมือของผม
ส่วนผมจะทำอะไรต่ออีกเรื่องนึงเพราะนักข่าวถามตอนท้ายว่าเสนอชื่อคนเดียวไหมผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ตอบอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมก็แสดงว่าแทงกั๊กผมว่าตอนนี้ทุกคนก็ดูว่าคุณประยุทธ์ยังมีแรงไปต่อไหมครับถ้าคุณประยุทธ์หมดแรงไปต่อหรือคนที่สนับสนุนคุณประยุทธ์ที่ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับนะอื่นๆน่ะถ้ามันมีสัญญาณว่าเฮ้ยไม่เอาเนี่ยผมว่าไปเรื่องเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าไม่ใช่บิ๊กตู่ก็ต้องเป็นบิ๊กป้อมแล้วเหรอไม่ใช่บิ๊กตู่ไม่ใช่บิ๊กถ้าไม่ใช่บิ๊กตู่เป็นใครแต่บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมเนี่ยคงไม่ลงนายกทำไมอ่ะทำไมสงสารแกผมสงสารแกเดินก็แทบจะไม่ไหวแล้วสงสารเจ้าตัวยังไม่สงสารเลยครับเจ้าตัวยังไม่เคยบ่นเลยว่าเหนื่อยไม่เคยบ่นว่าจะไปเลยเจ้าตัวก็เดินกระโผกกระเพงนี่แหละแต่ว่าฉันยังไหวดังนั้นถ้าพลังประชารัฐไม่ใช่บิ๊กตู่จะเป็นบิ๊กป้อมเท่านั้นไม่ใช่เหรอใครอ่ะเอาคุณบอกมาสิเอากันอยู่ที่บิ๊กป้อมจะเอาใครไงเฮ้ยแต่บิ๊กป้อมยังเคยประกาศนะผมเชื่อว่าบิ๊กป้อมว่าไม่ลงนายกมันไม่เป็นเชื่อมันนั่นก็เป็นพิธีการปกติถึงแต่ถึงถ้าถึงถ้าพูดอย่างคุณสุทธิชัยนะพอถึงเวลาจริงก็แหมขอกันเยอะท่านผมก็ไม่อยากจะไปขัดใจก็ใช่ก็เป็นไปได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ตอนพี่ฟ้องเคยบอกว่าไม่เอาเลี้ยงหลานก็ลูกน้องจะไม่ลูกน้องตีนะก็จะท่านไม่เหมาะที่สุดแล้วครับเหมาะที่สุดท่านต้องเสียสละรู้ว่าท่านเหนื่อยไม่มีใครดีเท่าท่านแล้วครับถูกต้องบ้านเมืองตอนนี้นี่เหมาะกับท่านที่สุดเลยครับใช่ครับแล้วคนที่จะวิ่งมาแล้วก็บอกท่านเหมาะที่สุดอาจจะหนึ่งคนชื่อคุณธรรมนัสไหมที่จะเห็นด้วยกับว่าเป็นท่านบิ๊กป้อมดีกว่าบิ๊กตู่คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมผมยังไม่คิดอะไรยังคุณคิดสิคุณต้องคิดสิผมไม่คิดคิดแบบนี้ผมไม่คิดคุณขี้เกียจเกินไปแล้วคุณต้องคิดหน่อยคุณว่าไงมันเป็นเรื่องพิเรนมากผมไม่คิดการเมืองไทยมันพิเรนหมดฉะนั้นคุณต้องคิดคุณต้องคิดพิเรนไปคุณคิดสิว่าตกลงถ้าไม่ใช่บิ๊กตู่เป็นใครในพลังประชารัฐต้องเป็นบิ๊กตู่ต้องเป็นบิ๊กตู่ผมมีช้อยเดียวเท่านั้นต้องคุณต้องคิดเผื่อว่าไม่ใช่สิสมมติว่าบิ๊กตู่ไปไม่ไหวแล้วอะอย่างเงี้ยบิ๊กตู่ตัดสินใจว่าไม่เอาแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐยังมีอยู่คุณประวิตรยังเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนส่วนใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐยังสนับสนุนนายว่าไงพี่ป้อมว่าไงพี่ป้อมว่าไงกูเอาอย่างนั้นอะแล้วคุณเป็นพี่ป้อมคุณจะเลือกใครเลือกตัวเองผมว่าพี่ป้อมไม่เลือกตัวเองเลือกใครไม่เลือกใครเรื่องไงไม่เวลาคุณวิเคราะห์นี่คุณต้องเผื่อแผนสองผมไม่เผื่องานนี้ผมไม่เผื่อไม่มันเกี่ยวกับนี่หรือเปล่าตอนเมื่อเดือน2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่จะเปิดตัวบิ๊กเซอร์ไพรส์ของสองคนเป็นคนหลวงพี่ป้อมนะฮะของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ของพรรคเศรษฐกิจไทยพรรคเศรษฐกิจไทยที่ว่าอะไรพีรพันธ์สารหรือว่าจะไปแล้วไม่ไปใช่ไหมจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ใช่ไหมเขาก็เดากันว่าเป็นคุณพีรพันธ์ต้องเปิดตัวว่าบิ๊กตอเลื่อนไปไว้จังหวะไม่เหมาะแต่ลาออกแล้วนะแต่ว่ายังลาออกจากพรรคพลังประชารัฐแต่ยังไม่ได้มาที่ใหม่แต่ยังไม่ได้ไปที่ใหม่มันโยงกันไหมเกี่ยวกับเรื่องพลังประชารัฐอาจจะบอกว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวกลับมาเรามีแผนอะไรรวมพลังสร้างไทยใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่อโอ้โหอยู่แล้วรวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตุ๋ยบิ๊กไม่ใช่บิ๊กตุ๋ยเดี๋ยวคนที่ไปตั้งแรมโบ้แรมโบ้เป็นแรมบ้าไปแล้วตอนนี้แรมโบ้ไปตั้งเผื่อว่าท่านนายกจะมาใช่ครับบิ๊กตุ๋ยจะมาตอนนี้กลายเป็นว่าความสนใจกลับไปอยู่พลังประชารัฐแล้วใช่ไหมป้ายเป้ยเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยนอกจากพลังประชารัฐจากนั้นการที่เลื่อนการเปิดตัวบิ๊กตุ๋ยเนี่ยแปลว่าจัดระบบระเบียบจัดระบบใหม่ระบบใหม่แล้วไม่ต้องมาแล้วหรือเปล่าคิดได้ดีคือผมคิดว่าพลังประชารัฐตอนนี้กำลังจัดระบบให้รู้ว่ามีเอกภาพนะฮะบิ๊กป้อมยึดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือตอนนี้ดึงสองคนที่เคยอยู่บ้านป่าลอยต่อมาคุมพักคนหนึ่งเป็นฝ่ายหาทุนเคยอยู่ฝ่ายระดมทุนของมูลนิธิป่าลอยห้าป่าลอยต่อ5จังหวัดอีกคนหนึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่2 2คนนะขาลุยแล้วมีอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมสามคนก็เลยมีคนไปพูดว่าเฮ้ยพรรคพลังประชารัฐจะเปลี่ยนเป็นพรรคทหารแล้วเหรอใช่ไหมได้ข่าวนี้ใช่ไหมถูกต้องใช่แต่ว่าผมคิดว่าบิ๊กป้อมพยายามทำให้พลังประชารัฐมั่นคงและรู้ว่าเตรียมคุมได้นะฮะเพื่อจะให้อยู่แล้วบิ๊กตุ๋ยก็อาจจะเพียงครั้งช่วงเนี้ยนะฮะการจะไปตั้งรวม
ไทยสร้างชาติใช่ไหมจำยากเหลือเกินต้องดีรอไม่ผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าแลมโบ้เขาก็พี่ครับหัวคว่ำขมำหงายไปเรื่องสลากที่ว่ากันที่จริงที่ก่อนหน้านี้วันสองวันเนี่ยไปจับลายที่4แต่ไม่เป็นข่าวเลยไปจับลายที่4แต่ไม่เป็นข่าวเงียบมากเลยเห็นว่ามีอยู่ 5,000 เล่มหรือไงเนี่ย 5,000 ฉบับหรือ 5,000 เล่มแสดงว่าคนไม่สนไม่เอาละ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 ไม่ได้ละที่จะฝากคุณวิสุทธิ์ไปเช็คด้วยก็คือพรรคนึงที่เปิดตัวตูมตามแล้วเงียบไปเลยสักอะไรเงียบไปเลยแต่แล้วเงียบเลยเหรอเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยใช่ไหมไม่ใช่สร้างอนาคตอะไรเนี่ยของคุณสนธิรัตน์แปลกมากนะใช่ผมยังสงสัยว่ามันเกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับพลังประชารัฐเกี่ยวกับเรื่องแรมโบ้หรือเปล่าเพราะว่าเงียบไปเลยแล้วมีการคุยกันหรือเปล่าว่าเอ้ยไม่ต้องไปแตกเติกพักออกไปหรอกมาทำอะไรกันหรือเปล่าคุณคิดดูให้ดีกลับมาพลังประชารัฐใหม่เลยผมเดาป่ะหรืออาจจะไม่ได้กลับมาแต่วิธีอาจจะยังไม่ใช่ไทมิ่งที่จะพลักได้ใช่คือถ้าเกิดว่าใกล้ยุบสภานี่นะผมว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ตั้งพรรคแล้วที่จะเกียร์อัพไปเพื่อการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยคงจะออกมาเยอะแต่ตอนนี้ทางปีกของอย่างที่คุณวิชัยพูดเนี่ยสนธิรัตน์อุตมะสมคิดเนี่ยโลโปรไฟล์ไปแม้แต่กลุ่มที่ว่าอะไรประหลัดชิงนั่นก็เงียบไปเลยเศรษฐกิจไทยก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วตอนนี้เงียบๆแล้วใช่ไหมรวมอะไรนะที่คุณเมื่อกี้เนี่ยรวมพลังสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาตินี่ตอนแรกก็ทำท่าจะมาตอนนี้เงียบผมคิดว่าเหตุผลหลักนะเหตุผลหลักคือไม่แน่ใจว่าบิ๊กตู่จะยังไงอันที่สองผมคิดว่าแหล่งเงินที่จะไปเอาแหล่งเดียวกันแหล่งเงินที่จะไปเอาเนี่ยแหล่งเดียวกันแล้วเขาไม่เซเยสมันก็ต้องกลับมานั่งคิดอ่ะแหล่งเงินไปบอกใช่ไหมไปช่วยรวมกันได้ไหมผมไม่ไหวว่ะผมต้องแจกหลายซองแล้วกันเหรอไม่ถ้าแจกหลายเนี่ยต่อหน่วยมันต่ำไม่เป็นกรรมไม่เป็นกอบเป็นกรรมใช่ไหมเพราะว่าการเมืองไทยหรือว่าพรรคการเมืองไทยเนี่ย มันเป็นเรื่อง OPM แปลว่าอะไร Other People Money เงินของคนอื่นเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวหรอกมีทั้งตัวเป็นหัวเชื้อนิดนึงแต่ที่เหลือต้องลงขันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นคนจ่ายหลักซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามีอยู่ไม่กี่กลุ่มเนี่ยใช่ผมว่าเขายังไม่ให้ใครคุณไปคุยให้รู้เรื่องคุณไปคุยกันอ่ะแล้วเขาต้องชัดเจนก่อนว่าหลังจากนั้นหน้าตามันจะเป็นยังไงเขาซื้ออินชัวรันเรียบร้อยแล้วก็จบยกเว้นเขาไม่แน่ใจจริงๆก็อาจจะซื้ออินชัวรันพรรคอื่นเป็นพรรคเสริมแต่ว่าเขาก็ต้องรู้แล้วว่าจะเอายังไงใช่ไหมเพราะเราเห็นร่องรอยตั้งแต่พลังประชารัฐมาแล้วร่องรอยผ่านการคนของใครมาเป็นรัฐมนตรีเราเห็นอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายทั้งนั้นแหละเป็นไปได้ฉะนั้นทั้งหมดที่วิเคราะห์เนี่ยผิดหมดมาดูที่แหล่งเงินอย่างเดียวนี่เป็นครูให้คะแนนนะร้อยเต็มร้อยไอ้ลูกดูแหล่งเงินที่มาที่เดียวกันเนี่ยถูกต้องคนกำหนดเกมไปที่ต้นน้ำใช่ดูที่ต้นน้ำอันนี้การเมืองไม่ที่คุณวิชัยฝากคุณวิสุทธิ์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะเรื่องคุณเรื่องที่ดินใช่ไหมที่ดินที่ดินที่ดินตกลงจะโดนสักกี่รายแล้วใครต้องหวั่นไหวบ้างไอ้นี่มีผลต่อเลือกตั้งด้วยนะใช่ไหมมีผลแน่นอนต่อจังหวะการเลือกตั้งเพราะว่าเยอะไหมถ้าโดนหนักตอนนี้เนี่ยนะฮะประมาณ30คนมากกว่านั้นสสสวสนชอดีตสนชด้วยนะอดีตอาจจะรวมไม่ใช่สนชด้วยนะแล้วก็ข้าราชการผู้ใหญ่ก็มีเขารวมกันแล้วเนี่ย60กว่าชื่อแล้วบางสำนักเนี่ย80กว่าชื่อแล้วที่ผมเห็นอ่ะใช่ใช่ใช่เขาใช้วิธีอย่างพี่ชายเขาไปดูตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินใช่ว่าในการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ย มีการครอบครองที่ดินที่ไม่ใช่โฉนดเช่นนั้นใบเสร็จรับเงินเสียภาษีบำรุงท้องที่สบสบอันนี้เรียกว่าคบท5คบทใช่คบท5อันนึงเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินว่างเปล่าครับนะที่ดินมือเปล่าไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์อะไรแต่ของไว้เฉย
อีกอันนึงมีใบเสียภาษีไงอันนี้มากมีใบเสียภาษีแต่บางคนก็ไม่มีนะบางคนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วอีกอันนึงมันก็จะเป็นพวกที่อยู่ในเขตสปกแล้วไม่ได้คืนพื้นที่ให้แล้วไปรับที่สปกทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ประกอบอาชีพอาจจะจำนวนเกินแล้วมันมีอีกอันนึงหนังสือรับรองทำกินแบบไหนก็ไม่รู้เขาเรียกนสสองนสสองนี่มันยังชั้นต่ำมากนะคือถ้าเกิดเอกสารทั้งที่ดินของกรมที่ดินก็มีนสสามนสสามกโฉนดเนี่ยสามอันเนี่ยที่เหลือไม่ใช่ที่เหลือไม่ใช่นสสองนี่คืออะไรสคหนึ่งนสสองนะผมไม่รู้ระบบมันเป็นระบบไหนแล้วเออเขาไปดูอย่างนี้แล้วใครที่มีเนี่ยเขาจะจับเข้าแบบเดียวกับปรีนาหมดเนี่ยถ้าอย่างนี้เกิดครึ่งสภาดิฮะถ้าอย่างเงี้ยเกินไม่เกินครึ่ง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 ก็นี่แหละประมาณ80เอาว่าหลักหลาย10คนก็แล้วกันคำถามก็คือว่าเขาจะทำพร้อมๆกันไหมแต่คนต้นเรื่องต้องเป็นปปช.ใช่ไหมคุณวิชัยต้องเป็นปปช.ปปช.เป็นคนส่งเรื่องดูผิดมาตรฐานจริยธรรมใช่เออดูจากรายการแจ้งทรัพย์สินก่อนใช่ไหมถ้ามีใครที่ถือที่ดินแล้วมีเอกสารที่เข้าขายว่าไม่ใช่โฉนดอ่ะก็ต้องมาตั้งเรื่องใหม่ก็ต้องเป็นเรื่องปปช.แต่ว่าปปช.เนี่ยจะทำช้าจะต้องมีคนแก้แค้นคือคุณปรีนาบอกว่าจะแก้แค้นคุณปรีนาใหญ่เลยคุณปรีนาแกบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันจำได้ไหมใช่ครับคุณปรีนาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีไก่ให้เลี้ยงแล้วไม่มีพื้นที่ให้ลงแล้วนะครับไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้แกมีอะไรทำแล้วแกบอกแกจะขี้ให้หมดเลยแกจะตามบี้แม่งทุกคนเลยเออไม่ผมว่ามันดีว่ะมันนะคุณเอ๋ทำเลยครับคุณเอ๋เอ๋ทำเลยนะอันนี้ประชาชนได้ประโยชน์ถือว่าเป็นการทำเขาเรียกว่าอะไรนะภาคต่อไม่ได้เป็นสสแล้วแต่ทำตรงนี้ผมว่าประชาชนจะโดนมากเลยตอนนี้มีเวลาแล้วนะตอนนี้มีเวลามากเลยผมว่าจะรู้เจ้าแรกคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทใช่ไหมอ๋อเลยแกบอกเลยไอ้นี่มันคือแค้นแกบอกแล้วคือแค้นจะไปยื่นปปชวันที่18เนี่ยเปิดทำการป้องกันไปยื่นเลยยื่นว่าไอ้เรื่องกรณีลุกล้ำที่ของคุณเสรีที่จะไปที่การกับที่ไหนที่แห่งนะสองแห่งแม่น้ำแถวไซโยกแต่ไม่ที่เป็นเรื่องเก่าใช่ไหมแต่อีกอันนึงเนี่ยตรงแม่น้ำเจ้าพระยาใช่อันนี้เรื่องตรงเจ้าท่าแต่ว่าเรื่องนี้มันจบมันผ่านไปนานมากแล้วนะมีการสอบเสริมด้วยนี่มีการสอบมีการอะไรหลายอย่างอะแล้วคุณเสรีแกก็ยืนยันอะว่าแกไม่ผิดแกไม่ผิดครับแต่คุณแม่น้ำจะบี้ต่อนี่เรื่องจริยธรรมถ้าจริยธรรมนี่มันนอกเหนือจากเรื่องที่ดินมาอีกหลายเรื่องเลยนะแทนที่จะให้คุณปรินาไปจี้บี้แต่ละคนน่ะทำไมแต่ละคนที่อยู่ในรายชื่อที่มีเอกสารสิทธิ์ที่น่าสงสัยชี้แจงแถลงกับประชาชนสิไม่บางคนเขาให้ขายไปแล้วเลยเนี่ยคุณอะไรชื่ออะไรอ่ะรองประธานวิปอ่ะสสนครศรีอะไรชินวรน่ะชินวรบุญเกียรติเออชินวรเขาบอกว่าที่เนี้ยเป็นชื่อเมียขายไปแล้วไม่ได้ถือแล้วแล้วแจ้งทรัพย์สินมีหรือเปล่าอ๋อไม่ก็ขายไปแล้วไงแล้วต่อไปก็แจ้งได้แต่ตอนนี้ขายไปแล้วตอนแจ้งมีแล้วก็หลังจากแจ้งขายใช่ทีนี้ถ้าจะออกจากตำแหน่งเขาจะรายงานอีกที่แล้วว่าไม่มีแล้วบางคนก็ทำเรื่องคืนแล้วบางคนก็เพิกถอนบางคนโอนให้น้องไปแล้วถ้าสมมติว่าได้มาแล้วคืนนะมันอยู่ที่คืนเมื่อไหร่ด้วยนะใช่มันอยู่ที่คืนตอนที่คุณถูกสอบหรือว่าคุณไม่มีเรื่องคุณคืนนะถามว่าความผิดเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะเท่ากันเท่ากันเหรอเอาไม่ความผิดไม่เท่ากันเอาไม่คืนสมมติว่าคุณได้มาปั๊บคุณมาเจ็บเลยเฮ้ยมันไม่ได้ผมคืนไปกลับมีคนมาสอบคุณเป็นข่าวขึ้นมาคืนแล้วครับค่อยคืนเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันคือรู้ว่าไม่ถูกต้องก็เลยคืนมันไม่ได้เป็นเหตุให้พ้นผิดถ้ามันมีความผิดแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นคดีอาญาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อที่จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่นั่นเป็นส่วนเฉพาะเรื่องจริยธรรมยังมีกฎหมายเรื่องอื่นไปฟ้องอย่างของคุณปรีนาเนี่ยยังเป็นเรื่องอัยการต้องไปฟ้องเรื่องหมู่ป่าต้องว่ากันไปนะแล้วว่าไปใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องจริยธรรมนะมันเป็นเรื่องที่คุณเนี่ยเข้าไปลุกล้ำที่ด้วยนะฉะนั้นกรมป่าไม้มั่งที่ฟ้องด้วยอ่ะครับใช่ฉะนั้นมันไม่จะจบมันมีความผิดเดียวกันเนี่ยมันมีหลายกฎหมายหลายฉบับอันนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องที่สำคัญคือ
ควรจะติดตามว่ามันไปมีความคืบหน้าแค่ไหนเพราะว่าบางทีปปช.ทำงานเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็เลือกจังหวะเวลาที่จะวางบินเรื่องไหนเหรอต้องดูจังหวะด้วยเหรอวางบินต้องดูทางลมแต่ว่าจริงๆแล้วหัวหน้าพรรคทุกพรรคการเมืองอ่ะต้องสั่งสอบหมดนะต้องสั่งมาให้ทุกคนในพรรคอ่ะช่วยเคลียร์หน่อยไปเคลียร์หน่อยเพราะว่าผมจะตัดสินใจจะส่งใครลงไม่ลงคราวนี้รอบหน้าผมจะดูตรงนี้เป็นองค์ประกอบนะอาจจะมีผลฉะนั้นไม่ต้องรอให้คุณปรินทร์นะตัวหัวหน้าพรรคเองอ่ะจะต้องทำหน้าที่นี้แต่มันทุกพรรคนะพรรครัฐบาลก็มีพรรคฝ่ายค้านก็ต้องดูแล้วเกิดครบทุกพรรคอ่ะทุกฝ่ายด้วยทำไมสสหรือสวหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจึงมีเอกสารพวกนี้มากกว่าอาชีพอื่นคุณรู้ไหมผมไม่ทราบเพราะว่ามีคนมาเสนอด้วยใช่คือไม่ได้ออกไปหาหรอกมีคนมาออฟเฟอร์นายเงี้ยมีคนหนึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเก่าอ่าน่ารู้เห็นไหมครับเห็นไหมเรื่องเนี้ยมันเกิดจากพฤติกรรมในแวดวงการเมืองของเราอยู่แล้วเวลาคุณมีตำแหน่งแห่งหนเนี่ยจะมีคนมาเสนอคุณให้ที่ไหมดังนั้นเขาไม่มีต้นทุนไม่ได้เขาได้มาเขาไม่ได้มีต้นทุนอะไรแต่ถ้าเกิดเข้ามาให้เนี่ยเขาถือว่าเขาวางบินไงเพราะฉะนั้นมันมีราคาแล้วคนที่ให้คุณไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขามีความชื่นชมคุณเป็นพิเศษการที่เขาเอาที่ดินบางส่วนมาให้คุณเนี่ยแปลว่าเขาก็มีส่วนอื่นที่อยู่ใกล้กับคุณใช่ใช่น้อยก็ได้รับการคุ้มครองทางอ้อมใช่ไหมคุณเข้าใจนะว่ามันมีที่มาที่ไปโอ้นี่รู้ละเอียดมากนะถือว่ากี่แปลสงสัยว่าสงสัยแล้วต้องใส่เองแล้วล่ะไม่เพราะคุณธนิชัยเนี่ยไม่เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคนไปตรวจได้เลย ที่ผมรู้เพราะว่าผมก็ฟังว่าคนอื่นเข้าไปคุณได้มายังไงคุณได้มายังไงโอเคโอเคไม่เคยรู้เลยดีๆก็มีคนมาเสนอผมบอกให้แล้วคุณไม่เคยสงสัยเลยเหรอไม่เขาเอากระดาษมาให้ผมก็ดูแล้วก็เรียบร้อยไงเพราะผมสัมภาษณ์คนเยอะพอที่ผมจะถามเรื่องพวกนี้ว่าทำไมคุณอยู่ดีๆคุณได้มาแล้วผมไม่รู้เรื่องเนี่ยเขามาเสนอผ่านลูกน้องผมผมก็ซื้อไว้ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆจริงนะผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะคือบางเรื่องเนี่ยมันเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันไม่น่ามีปัญหาอันนี้พอเจอกรณีตัวอย่างของคุณปรีนาขึ้นมาเนี่ยผมว่าขนหัวลุกนะผมว่าแต่ละคนขนหัวลุกจะต้องหาวิธีการทำยังไงที่จะบ่งสิวอันนี้ออกไปบ่งหนามอันนี้ออกไปจากตัวเองอ่ะก็มีสสบางคนก็คือทำเรื่องคืนแต่มันช้าไปแล้วใช่มีบางคนบอกตอนได้เนี่ยเป็นเกษตรกรผมเป็นเกษตรกรแล้วตอนนี้เป็นสสเออแล้วคืนทันไหมอ๋อไม่ก็เป็นเกษตรกรแต่คุณก็เป็นเกษตรกรตอนนั้นก็ไม่ผิดอะไรนี่ตอนนี้เป็นสสฮะก็ต้องคืนไม่ถ้าคุณเป็นเกษตรกรจริงเกษตรกรจริงนะตอนที่คุณได้มาได้คุณพิสูจน์ได้ไงใช่ไหมตอนหลังคุณมาเป็นสสแล้วถ้าคุณมีจริยธรรมคุณก็จะคืนแต่ถ้าคุณเก็บไปต่อเนี่ยคุณก็จะต้องรู้สึกว่าคุณไม่มีจริยธรรมแล้วอันนี้หลังเยอะฮะเหรออยากคืนงั้นเรารอรอดูนะแต่ที่ผมอยากจะให้คุณวิชัยเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆนะวิชัยไอ้เซี่ยงไฮ้เนี่ยคุณวิชัยอ๋อผมไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจถูกไหมที่เขาล็อกดาวน์คน25ล้านคนในนครใหญ่ขนาดนี้แบบเข้มเลยนะเข้มข้นมากเรื่องนี้ใหญ่มากเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นการเมืองระดับชาติเลยเพราะว่าพอเกิดเซี่ยงไฮ้เนี่ยเซี่ยงไฮ้ไม่ได้บริหารเองรัฐบาลปักกิ่งส่งมาเลยโอเคเพราะว่ามันเกิด25ล้านคนแล้วมันเกิดขึ้นมาทันทีที่เมืองอื่นตำบลอื่นไม่มีแล้วพอเกิดตูมปั๊บเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาอยู่ก็คือล็อกแต่เอาไม่อยู่เพราะมันขยายมาก okay. ความที่ว่าไปอยู่ในบ้านคอนโดเยอะไงครับก็ปรากฏว่าล็อกดาวน์25ล้านคนล็อกยังไงเพราะว่าตอนอู่ฮั่นเนี่ย12ล้านคนเองนะ okay. เมื่อ2ปีก่อน25ล้านคนเขาก็บอกแบ่งครึ่งล็อกดาวน์ทีละครึ่งเอาแม่น้ำเชียงซีเกียงเอาแม่น้ำเชียงซีเกียงเพราะว่าล็อกดาวน์ฝั่งกรุงเทพกับล็อกดาวน์ฝั่งธนบุรีงั้นนะปู่เนี่ยนะไม่ต้องกลางแต่ว่าไอ้เชื้อโอมิครอนมันไม่รับรู้นี่ว่าคนไม่เป็นตรงไหนมันไม่มีแม่น้ำแจงซีเป็นที่เป็นตัวขวางอะไรไปมาก็เลยกระจายไปทั้งเมืองก็เลยล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ประกาศวันที่28 มีนา9วันจะล็อกดาวน์ไล่ตรวจทุกคนเลยส่งมาเลยครับทีมแพทย์ทีมอะไรจากปักกิ่งมาเลยครับตอนแรก 2-3 วันนึกว่าเอาอยู่ไงเช็คเสร็จแล้วก็คงปล่อยได้ภายใน9วันที่ไหนได้ยิ่งวันก็ยิ่งเยอะขึ้นแล้วมันก็ยุ่งเพราะว่าพอล็อกดาวน์อาหารไม่พอ okay. รัฐบาลตอนอู่ฮั่นส่งไปถึงบ้านนะอาหารนะวันละ3 มื้อนะนี่มันไม่พอไม่มีเพราะว่า
เซี่ยงไฮ้มันไม่มีที่ปลูกเองอาหารการกินต้องเอามาจากข้างนอกเหมือนกทมนะเหมือนก็บอกว่าปิดตลาดไทยอ่ะไม่มีของกินแล้วใช่ก็เลยวุ่นวายมากวุ่นวายมากทำยังไงสีจิ้นผิงส่งรองนายกคนรองนายกคนนี้ชื่อชุนหลาน okay. ซุนชุนหลานเป็น1ใน7พลิตบูโรเลยนะโอเคโอเคกรมการเมือง7คนกรมการเมืองเหมือนการส่งรองนายกมาคุมเซี่ยงไฮ้เท่ากับปักกิ่งยึดเซี่ยงไฮ้แล้ว okay. เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเซี่ยงไฮ้มีความภูมิใจมากว่าฉันใหญ่ของฉันฉันดูแลของฉันได้ เพราะว่า GDP ของเซี่ยงไฮ้อยู่อันดับ2โอเคปักกิ่งอันดับ1โอเคพอมาปั๊บส่งใครมาส่งทหาร 2,000 คนครับทหารมาจากปักกิ่งเลยนะ okay, okay. ส่งก็มาคุมหมด okay. พิธีการจะล็อกคนได้ต้องเอาทหาร okay. ไม่พอส่งมาอีก 50,000 คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ okay. ล็อกไม่มีใครออกจากบ้านได้ก็ปรากฏว่า 2-3 วันซื้ออาหารซื้อไม่ได้ okay. ซื้อออนไลน์ okay. ซื้อออนไลน์ก็ต้องรวมตัวกัน WeChat ครับ WeChat ก็รวมแม่บ้านรวมกลุ่มกันสั่งอาหารไปขึ้น 30% โอ้โหส่งก็ส่งไม่สะดวกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็ออกมาไม่ได้ไงผมบางคนติดโควิดด้วยคนส่งก็ติดโควิดกันหมดเลยไงวันละ 25,000 26,000 คนก็ตกใจแล้วเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะที่ติดเนี่ยนะปรากฏว่าพอส่งทหารที่มาจากข้างนอกไปตรวจเนี่ยแต่งชุด PPE นะชาวบ้านเซี่ยงไฮ้ไม่ยอมออกมาจากบ้านทะเลาะชี้หน้ากันคลิปวิดีโอมาดูนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยอันนี้คือจะไปตรวจ ATK จะไปตรวจ ATK เขาไม่ยอมให้ตรวจเขาว่าไงคุณวิชัยฮะเขาบอกว่าคุณน่ะรู้ไหมว่าเราอดข้าวจะตายอยู่แล้วคุณยังมาตรวจอะไรเราแล้วก็มีการตีข้อเหมือนพม่าประท้วงกันนะเขาว่าไงคุณวิชัยแพ้เขาบอกว่าไปกลับบ้านไล่พวกนี้ไปไล่พวกพี่พวกทหารพวกแพทย์พยาบาลออกไปเสียงตะโกนออกจากคอนโดเลยใช่ไหมแล้วผมไม่ดูอีกคลิปเมื่อกี้เสียงย้อนไปดูหน่อยครับย้อนคอนโดเนี่ยนะตะโกนพร้อมกันเนี่ยจากทุกห้องเลยอ่ะบอกว่าเออสื่อเพราะว่าหิวตายกันแล้วเดี๋ยวหิวตายกันแล้วไม่มีข้าวกินกันแล้ว ไม่เคยปรากฏนะครับในเมืองจีนนะตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์ขึ้นปกครองไม่เคยมีนะเออไม่เคยขนาดนี้เรื่องนี้ใหญ่มากเขาพูดอะไรนะเมื่อกี้คุณชายเขาพูดภาษาจีนว่าไงนะเออสื่อเหรอเออสื่อเหรอแปลว่าหิวตายแล้วหิวตายแล้วไม่มีข้าวกินแล้วแม่มันดีอย่างเงี้ยนะเพราะไม่คือภาษาอังกฤษนะผมไม่สนใจอยู่แล้วนะคุณชายก็โอเคครับแปลภาษาจีนให้เราฟังได้อันนี้สุดยอดนะเด็กหัดใหญ่เว้ยมีคลิปหนึ่งซึ่งไม่มีในนี้ครับแล้วรู้สึกจะถูกเซ็นเซอร์ด้วยผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่กลางอยู่ตรงรอบๆบ้านพูดใส่โทรศัพท์มือถือเอาไงวะเนี่ยลูกเมียผมจะไม่มีข้าวกินกันหมดแล้วอย่ามาโกหกเลยเอายังไงผมไม่แคร์แล้วคุณไปฟ้องพรรคคอมมิวนิสต์จีนจับผมเลยพวกโกหกทั้งนั้นโอ้โหคุณยังไม่เคยเจออารมณ์ซึ่งคุณไม่เคยมีนะที่กล้าด่าพรรคครับครั้งนี้มันทนไม่ได้ไงโอเคฉะนั้นคลิปพวกนี้โดนเซ็นเซอร์บ้างตอนนี้สถานการณ์ที่นครเซี่ยงไฮ้เนี่ยยังล็อกดาวน์อยู่ที่เราพูดว่าตอนนี้อาจจะเริ่มอาจจะคลายแล้วเขาน่าจะคลายที่คลายนี่ไม่ใช่ดีขึ้นนะสถานการณ์แต่เพราะการเมืองปล่อยต้องปล่อยต้องปล่อยเพราะว่าติดก็ติดแล้วออกมาหากินกันใช่เพราะว่าไอ้คนที่โทรที่บอกว่าก็คุณไหนคุณบอกว่าวันที่5เมษายนจะเลิกไง9วันไงนับมาแล้วไงนี่มันเลยมาอาทิตย์นึงแล้วคุณโกหกดีกว่าคืออารมณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเท่ากับว่ารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ไอ้ตรงนี้ไงเพราะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองการปัญหาโควิดเนี่ยมันไม่ซีเรียสนะครับผมมองว่าถ้าเขายอมเลิกนโยบายโควิดฟรีผมว่าอันนี้มันมีคนพูดกันเยอะนะใช่ว่าวิธีการที่จีนบริหารว่าไม่ให้มีผู้ติดโควิดเลยติดเมื่อไหร่สั่งล็อกดาวน์ปิดตรวจ ATK อุตลุดเข้มตลอดเข้มตลอดเนี่ยนี่ไงพอเกิดเรื่องนี้แล้วก็นโยบายมาจากปักกิ่งคือถ้าปล่อยให้แต่ละมณฑลบริหารเองนะก็อาจจะมีความอลุ่มรวยได้ใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้สำหรับสีจิ้นผิงเราไม่ได้เพราะมันสู้กับทางตะวันตกตะวันตกบอกว่านโยบายของคุณใช้ไม่ได้คุณแข่งขันเกินไปจีนบอกคุณนั่นแหละเจ๊งเองเห็นไหมของผมเอาอยู่ปรากฏว่าที่กงสุลอเมริกันที่เซี่ยงไฮ้อ่ะก็มาโวยวายเพราะคนของเขาก็ลำบากก็เลยบอกว่าท่านอย่าแข่งขันเกินไปสิต้องปล่อยออกมาบ้างก็ออกข่าวว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์เนี่ยไม่เวิร์กจีนด่าเลยนะบอกเฮ้ยคุณอย่ายุ่งนี่บ้านผมผมบริหารเรื่องโควิดบ้านผมท่านกงสุลอเมริกันประกาศเลย
เอาคนที่ไม่จำเป็นทำงานออกนอกเซี่ยงไฮ้เดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นการเมืองระดับอเมริกากับจีนด้วยอีกเรื่องนึงไม่แต่เนี่ยมันสะท้อนความคิดสองขั้วคือทางฝั่งตะวันตกเนี่ยฉีดวัคซีนอยู่กับมันสู้กับมันผ่อนคลายขึ้นๆลงดึงขึ้นดึงลงแต่จีนเนี่ยไม่ได้เลยโควิดฟรีเลยคุณจะต้องไม่ติดเชื้อเลยไม่มีเลยมีต้นทุนเท่าไหร่ก็ช่างมันอ่ะใช่ตอนนี้มันสู้กันแบบนี้แล้วตายก็น้อยนะของเซี่ยงไฮ้อ่ะความจริงตายก็น้อยแต่ว่าติดเชื้อนี่เขาถือว่าเอาละแล้วก็ส่งไปอยู่ในจุดกักกันเอามีอยู่คลิปหนึ่งเว้ยเจ้าของนะโดนส่งไปจุดอยู่ในแคมป์อยู่ในค่ายกักกันครับเหมือนค่ายกักกันไม่ใช่ค่ายจุดกักกันเหมือนกับของเราอ่ะโรงพยาบาลสนามโฮมสเตย์อะไรเงี้ยปรากฏว่าทิ้งหมาไว้ตัวนึงไม่มีคนให้ข้าวอาหารมันตายมันก็วิ่งออกมามันก็วิ่งหนีออกจากคอนโดไอ้เจ้าหน้าที่ที่ใส่ PPE เขาส่งทหารมาด้วยเนี่ยนะทุบตีมันทุบหมาทุบหมาตายเว้ยหมาตายโอเคโหเจ้าของเขาไม่โกรธตายเจ้าของไม่รู้อยู่ไหนแล้วปรากฏว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันแพร่ทั้งหมดในเว่ยโป๋ไงของทวิตเตอร์ของจีนอ่ะครับโอ้โหโดนคนก็ต้องด่าเละดิเละเลยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเซี่ยงไฮ้ต้องออกมาขอโทษว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ถูกเพราะว่าทรมานสัตว์โอ้โหเรื่องมันไปกันใหญ่เลยไงไม่ผมดูที่เกิดขึ้นนะบ้านเราเริ่มเข้าสู่ไม่บ้านเรานี่แบบว่าชิวชิวอ่ะสงการก็อาจจะมาพูดว่าจะขึ้นเป็นแสนหนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็เฉยเฉยวะเฉยนะก็ต้องประเมินหลังสงกรานต์นี่แหละเออหลังสงกรานต์นี่แหละมาถูกทางอย่างแนวทางเงี้ยผมรู้มาถามด้วยผมไม่ใช่หมอเว้ยผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผู้เชี่ยวชาญคุยกับหมอจบเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วยอดตายเกินร้อยนี่ก็น่ากลัวแล้วแล้วผมดูตัวเลขที่ยอดปอดอักเสบด้วยมันขึ้นมาจริงเกือบ 2,000 ละเกือบ 2,000 เกิน 2,000 แล้วด้วยวันก่อนเนี่ยนะอย่าไปดูเฉพาะยอดผู้ติดเชื้อฉะนั้นที่หมอมาเตือนเนี่ยก็จำเป็นต้องเตือนเพราะว่าถ้าช่วงสงกรานต์นี่เราไม่ดูแลระวังตัวเองนะตอนนี้คุณสังเกตไหมว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันใกล้เข้ามาใกล้เรามาทุกทีโอ้โหคนที่เรารู้จักทั้งหลายแหล่ติดหมดแล้วใช่ไหมใช่ฉะนั้นต้องระวังมีเรา3คนยังรอดไปได้ไงไม่รู้คุณรู้ได้ไงคุณรอดถึงวันนี้ถึงวันนี้ถึงวันนี้ไม่คุณอาจจะเป็นแล้วหายไปแล้วก็ได้เพราะคุณไม่รายงานคุณไม่ตรวจคุณไม่อะไร ATK นี่ ATK ก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำทั้งนั้นตราบเท่าที่อาการยังปกติเนี่ยนะก็ได้แต่ว่ามันกำลังกลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างวิธีการปราบโควิดของจีนกับตะวันตกละครับแล้วเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่จีนเสียหน้ามากเพราะว่ามันกระทบถึงสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงปีนี้เนี่ยต้องการให้ทุกอย่างมีเสถียรภาพครับเพราะปีนี้พฤศจิกาเหมือนกันนะพฤศจิกาเหมือนกันจะเลือกพรรคคอมมิวนิสต์จะประชุมสมัชชาจะประชุมโหวตให้เป็นสมัยที่3แต่สีจิ้นผิงโชคร้ายมากปีนี้เจอโควิดแล้วก็เจอเซี่ยงไฮ้แล้วก็เจอสงครามยูเครนสงครามยูเครนนี่ทำให้จีนลำบากใจมากๆต้องเชียร์รัสเซียแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับปูตินในเรื่องที่แรงๆบุกเข้าไปยึดต่างๆนานาแต่ทำอะไรมากไม่ได้ฉะนั้นอยู่ดีๆสีจิ้นผิงก็บอกปีนี้นึกว่าโอ้โหทุกอย่างเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วได้สมัยที่3อีก5ปีแล้วรัฐธรรมนูญก็จะให้อยู่ไปเรื่อยๆฉันกับปูตินสองคนที่อยู่ข้างฟ้าครับอะไรวะอยู่ดีๆเกิดเรื่องปูตินก็เล่นอย่างนี้อ่ะเล่นอย่างนี้เนี่ยปกป้องเองได้ทุกอย่างที่ไหนได้บางเรื่องนะแต่เองจะไปหาเรื่องชกต่อยก็บ่อยๆสิเจอเซี่ยงไฮ้นี่เป็นปัญหาการเมืองที่หนักมากสำหรับสีจิ้นผิงเพราะว่าเจอเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็เบรกไม่ได้ด้วยเพราะว่าเซ็นเซอร์ยังไงก็เซ็นเซอร์ไม่ได้ปกติถ้าไปเรื่องอย่างนี้นะถ้าเกิดในจีนนะเซ็นเซอร์ไม่มีออกไม่มีทางออกแต่ถ้ายิ่งเซ็นเซอร์ยิ่งไม่ออกคนเซี่ยงไฮ้ก็จะยิ่งโวยอย่าลืมว่าคนเซี่ยงไฮ้นี่มีตังค์ฉลาดเรียนหนังสือเยอะแล้วก็การปฏิวัติใหญ่ๆในจีนในอดีตนั้นเรื่องที่เซี่ยงไฮ้ทั้งนั้นไม่มีผู้นำจีนคนไหนขึ้นมาอันดับสูงสุดได้ไม่ผ่านเซี่ยงไฮ้ทุกคนต้องผ่านการทดสอบเซี่ยงไฮ้ที่จริงเนี่ยมีเรื่องใหญ่สองเรื่องที่คุณวิสุทธิ์เนี่ยอยากจะให้คุยคุณชัยอยากจะให้คุยอันที่หนึ่งคือเรื่องน้ำมันดีเซลที่จะขึ้นภาษีหุ้นอันที่สองภาษีขายหุ้นที่จะเก็บล้านละพันแต่ผมไม่อยากทำลายบรรยากาศช่วงสงกรานต์ไปสงกรานต์กลับมาจากสงกรานต์นี่จะลุยก็สนุกมีความสุขกับสงกรานต์นะฮะแล้วกลับมาลุยกันต่อนะกับคุณคิดนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพที่ดีรักษาระยะห่างกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลก
กับ Thai PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast